วัสดีจ้าพี่น้อง FC ทุกคนจ้าสวัสดีพี่น้องผู้กำลังชมคลิปเบิ่งคลิปอยู่ตอนนี้เนาะจ้าช่องนี้คือช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าเฮ็ดคลิปแชร์ประสบการณ์เนาะจ้าการเลี้ยงหมูเนาะเว้าคุยสู่กันฟังสำหรับผู้เขามาเบิ่งคลิปใหม่เนาะจ้าสนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูสายพันธุ์หมูป่าลูกผสมหรือว่าหมูป่าสายพันธุ์แท้หรือว่าหมูดำพื้นบ้านสนใจก็อย่าลืมกดติดตามในเด้อจ้าช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลช่องนี้เนาะจ้าเพื่อจะได้เบิ่งคลิปใหม่ๆน้ำกันไปเรื่อยๆเนาะในคลิปนี้เนาะแอลจะมาเว้ามาคุยสู่กันฟังเกี่ยวกับหมูสายพันธุ์ลูกผสมเนาะจ้าหมูสายพันธุ์ลูกผสมที่เป็นสายพันธุ์ปลาผสมเหมยซ่านเนาะมีข้อดีจังไดเป็นหยังไปแอลคือเลือกหมูสายพันธุ์นี้มาเลี้ยงเนาะจ้าการเลี้ยงดูเป็นจังไดเนาะจ้าลักษณะหมูเป็นจังไดเนาะอาหารการกินเนี่ยเพิ่นกินแนวใดเลี้ยงง่ายบ่เลี้ยงยากบ่เนาะจ้าวันนี้คือป้าแอลเนาะจ้าเลี้ยงหมูสายพันธุ์นี่เลี้ยงแบบเพาะพันธุ์ลูกหมูขายเนาะจ้าป้าแอลจังเลือกหมูสายพันธุ์ลูกผสมปลากระเหมยซ่านเพราะว่ามีข้อดีหลายอย่างเนาะจ้าอันเพราะว่าเฮาก็ตะเว้าถึงสายพันธุ์แท้เนาะคือหมูป่าสายพันธุ์แท้นี่ก็เป็นหมูที่เลี้ยงง่ายเขาจะกินพืชผักได้แทบทุกชนิดเนาะจ้าบ่ว่าสิเป็นพืชหัวพืชใบเนาะจ้าหรือว่าเป็นพวกไอ้แบบสัตว์นะนะพี่น้องใส่เดือนหรือว่าเป็นไก่หรือว่าแบบของสดนั่นเพิ่นก็กินได้เด้หมูป่าสายพันธุ์แท้นี่คือเขากินอาหารได้ทุกอย่างเรื่องกระเพาะลำไส้เขานี่บอกเลยว่าทนทานต่อโรคทนทานต่ออาหารเนาะจ้ะสำหรับหมูป่าสายพันธุ์แท้บ้านนี้สำหรับเหมยซ่านเนาะจ้ะเหมยซ่านสายพันธุ์แท้นี่เขาก็จะเป็นหมูที่ลูกดกเนาะจ้ะลูกดกแล้วเขาจะเป็นแม่หมูที่เลี้ยงลูกดีเนาะจ้ะให้นมลูกดีเลี้ยงดูลูกดีดูแลลูกดีเนาะจ้ะสำหรับเหมยซ่านสายพันธุ์แท้เนาะบ้านนี้พ่อมันเป็นลูกผสมเนาะจ้ะเป็นปลากับเหมยซ่านนี่ลูกที่ได้มาแม่พันธุ์ที่ได้มานี่จะเป็นหมูลักษณะที่ว่ารูปร่างดีเนาะจ้ะแล้วก็กินอาหารได้ทุกชนิดแล้วก็ทนทานต่อโรคบ่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะจ้ะแล้วก็เป็นถ้าเป็นแม่หมูแม่พันธุ์นี่ก็จะให้ลูกดกแล้วก็เลี้ยงลูกดีจ้ะสำหรับหมูสายพันธุ์ป่าผสมเหมยซ่านเนาะจังว่าป้าแอ๋วนั่นเลือกสายพันธุ์นี่มาเป็นแม่พันธุ์ในฟาร์มเนาะจ้ะจังว่าเพิ่นผลิตลูกให้แต่ละแม่นี่ลูกดกทุกแม่เนาะจ้ะ10โตขึ้นไปเนาะจ้ะ10กว่าโตเลย12 14 15ล่าสุดนี่คือได้18โตคือเคยลงในคลิปให้พี่น้องเบิ่งนั่นล่ะเป็นแม่พันธุ์ที่ลูกดกจ้ะแล้วเขาก็เลี้ยงลูกดีบ่ค่อยมีการสูญเสียลูกเนาะจ้ะบัดนี้สำหรับลูกหมูที่เฮาได้จากหมูสายพันธุ์ปลาผสมเหมยซ่านนี่ก็จะเป็นลูกหมูลักษณะดีเนาะจ้ะเป็นหมูที่ว่าเลี้ยงง่ายใหญ่ไวเนาะจ้ะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีแล้วก็เป็นหมูที่ให้เนื้อดีไขมันหน่อยเนาะจ้ะการตลาดดีเนาะจ้ะการตลาดต้องการสำหรับลูกหมูสายพันธุ์ปลาผสมเมยซ่านนี่จะออกเป็นลูกหมูหูตั้งหลายกว่าหูตกเนาะจ้ะบัดนี้สำหรับความเป็นอยู่เนาะจ้ะสำหรับหมูสายพันธุ์นี่เขาจะเป็นหมูที่ว่าอยู่ง่ายเนาะจ้ะปรับสภาพเขาก็สิ่งแวดล้อมได้ดีและสิ่งที่เขามักอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ว่าพื้นคอก็ต้องเป็นพื้นดินเนาะจ้ะเพราะว่าหมูสายพันธุ์นี้มักขุดดินดันดินเนาะจ้ะมักขุดดินนอนเนาะถ้าพี่น้องผู้ใดอยากเลี้ยงหมูสายพันธุ์นี้ไปแอลก็ขอแนะนําให้เฮ็ดพื้นเป็นขอบพื้นดินเนาะจ้ะส่วนขางฟ้านี่จะเอาเป็นปูนก็ได้หรือเป็นไม้ระแนงก็ได้แล้วแต่พี่น้องสิสะดวกหาได้เนาะจ้ะแล้วแต่มักแล้วแต่ชอบแต่ว่าความเป็นอยู่แล้วหมูสายพันธุ์นี่มักอยู่ขอบพื้นดินเนาะจ้ะเพราะว่าการได้ขุดดินดันดินนี่ก็คือการผ่อนคลายความเครียดของเขาเนาะจ้ะสำหรับหมูสายพันธุ์นี่เขาก็ได้อยู่กับดินก็คือจังเขาได้อยู่กับธรรมชาติเนาะจ้ะบัดนี้สำหรับส่วนเรื่องอาหารการกินของเขาเนาะจ้ะหมูสายพันธุ์นี่เขาจะกินอาหารได้แทบทุกชนิดเนาะจ้ะบ่ว่าจะเป็นพวกพืชสดทั้งแบบใบแบบหัวหรือว่าเป็นล่ําเป็นอาหารเม็ดเนาะจ้ะหรือว่าเป็นอาหารโหลดต้นทุ่นแบบประเภทแบบมักเนาะจ้ะแบบมั่นมักจีดบ่หรือว่า
กล้วยมักเนาะจ้ะต้นกล้วยซับมักไว้เนาะจ้ะหรือว่าเป็นพวกหญ้าเนาะพวกพืชผักใบเขียวหรือว่าจะเป็นพวกต้มพวกเศษอาหารเนาะจ้ะเขาจะกินอาหารพวกนี้ได้แทบทุกชนิดเนาะจ้ะสำหรับหมูสายพันธุ์นี้เพียงแต่ว่าคนเลี้ยงหมูคือเฮานี่ก็ต้องรู้จักการให้อาหารหมูนั่นให้มันเหมาะสมกับวัยช่วงอายุแต่ละระยะของหมูที่เฮาเลี้ยงเนาะจ้ะคือการให้อาหารลูกหมูแม่หมูช่วงระยะอุ้มท้องแม่หมูหลังคลอดเนาะจ้ะหรือว่าช่วงหมูระยะท้องว่างเนาะจ้ะเฮาต้องเลือกอาหารให้กินแบบมันเหมาะสมนั่นนะมันจังจะบ่มีผลกระทบกับสุขภาพของหมูเฮาในการเลี้ยงดูก็จะบ่เกิดปัญหาให้กับเฮาคนเลี้ยงหมูเนาะจ้ะบ่เสี่ยงกับการสูญเสียลูกหมูบ่เสี่ยงกับการเฮ็ดให้หมูท้องเสียเนาะจ้ะเฮาต้องเลือกอาหารการกินให้มันถูกช่วงระยะอายุของหมูเนาะจ้ะแต่ว่าเว้าถึงเรื่องอาหารนี่หมูสายพันธุ์นี่กินได้แทบทุกชนิดเนาะจ้ะเรื่องพืชผักใบเขียวของต้มของมักของดองเนาะจ้ะเป็นล่ำเป็นอาหารเพราะให้เพิ่นกินได้เบิดเนาะจ้ะเพียงแต่ว่าเฮาอาจจะสลับซับเปลี่ยนกันไปในเรื่องการให้กินเนาะจ้ะคือบ่ได้ให้กินจำเจอยู่อย่างหนึ่งอย่างเดียวไปดนๆนั่นๆเนาะจ้ะสำหรับหมูสายพันธุ์นี่เนาะจ้ะก็เป็นหมูสายพันธุ์ที่ว่าทนทานต่อโรคอยู่เนาะจ้ะแต่ว่าทุกมื้อนี่เชื้อโรคมันหลายเนาะก็ต้องมีการฉีดยาให้ยาคือกันเพื่อเป็นการป้องกันไว้เนาะจ้ะทุกมื้อนี่เชื้อโรคมันหลายมานำยุ่งแน่แมงวันแน่เนาะจ้ะเป็นพวกพาหะนำโรคเข้ามาสู่หมูในฟาร์มของเฮาเนาะจ้ะสำหรับอยู่นี่ฟาร์มแปลวเนาะถ้าเป็นลูกหมูไอ้ระยะดูดนมแม่เนาะจ้ะอายุ10ถึง15มื้อนี่ก็จะมีการฉีดวัคซีนธาตุเหล็กให้ลูกหมูเนาะจ้ะป้องกันลูกหมูเป็นโรคโลหิตจางเนาะจ้ะแล้วก็จะไปซอยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้ลูกหมูให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเนาะจ้ะสำหรับวัคซีนธาตุเหล็กเนาะฉีดให้ลูกหมูเพื่อให้ลูกหมูเฮามีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงเนาะจ้ะต่อมาก็จะเป็นช่วงอายุที่ว่าระยะรุ่นยานมเนาะจ้ะอายุ30วันถึง45วันเนาะจ้ะก็จะมีการทายาพยาธิได้เพิ่นเนาะจ้ะสำหรับลูกหมูอยู่ฟาร์มปลาแอ๋วเพื่อว่าให้ลูกหมูเฮามีสุขภาพดีเลี้ยงง่ายกินอาหารแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่ไวเนาะจ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องมีการทายาพยาธิให้เพิ่นเนาะจ้ะบัดนี้สำหรับแม่หมูหลังคลอดอยู่นี่เนาะจ้ะก็จะมีการให้กินยาคือกันเนาะจ้ะกินยาแก้ไขกินยาแก้อักเสบเนาะจ้ะหลังคลอดเนาะเพื่อป้องกันแม่หมูให้มีสุขภาพดีเนาะจ้ะแล้วก็มีผลกับลูกหมูนำเนาะจ้ะยาแก้อักเสบป้องกันพวกมดลูกอักเสบแล้วก็ยาแก้ไขเฮาก็ให้กินกันไว้เพื่อว่าแม่หมูนั่นมีการอ่อนเพลียเนาะจ้ะบางที่แต่คลอดช่วงหน้าฝนก็จะเฮ็ดให้เพิ่นบ่สบายได้เนาะจ้ะกับลูกหมูเนาะได้กินนมน้ำแม่ก็จะได้กินยานำก็ต้องมีการให้ยานำเนาะจ้ะหลังคลอดอยู่นี่นี่แหละจ้ะไปเอากับมาเว้าคุยสู่ฟังเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูสายพันธุ์ลูกผสมปลาผสมเหมยซ่านนะจ้ะเว้าคุยสู่กันฟังเพื่อสิมีประโยชน์กับพี่น้องผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูสายพันธุ์นี่กับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่นะจ้ะสำหรับการเลี้ยงหมูสายพันธุ์นี่การดูแลเนาะช่วงนี้ก็ปีนี้มีผลกระทบแน่กับการตลาดเนาะจ้ะเพราะว่ามีโควิดระบาดหลายก็เลยมีส่งผลกระทบต่อการตลาดก็เงียบแน่ก็มีผลกระทบนำกันบทสุคนเนาะจ้ะในอาชีพการเลี้ยงหมูแต่ว่าป้าแอลก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้เลี้ยงหมูนำกันทุกคนสู้ๆเนาะจ้ะเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปเนาะเดี๋ยวตลาดก็จะกลับมาดีคือเก่าเนาะจ้ะเฮาก็เลี้ยงต่อไปเนาะจ้ะพี่น้องสู้ๆทุกคนเด้อจ้ะในคลิปนี้ก็จะขอเอาซ้ำนี่สักก่อนนะจ๊ะแล้วก็ขอขอบคุณได้หลายสำหรับพี่น้อง FC เนาะจ๊ะผู้เพิ่นติดตามเบิ่งคลิปน้ำกันมาตลอดบ่ว่าสิเป็นทั้งบ้านเฮาทั้งสปป.ลาวเนาะจ๊ะกับพี่น้องคนไทยผู้เฮ็ดงานต่างประเทศเบิ่งคลิปน้ำกันมาเนาะขอขอบพระคุณได้หลายเนาะจ๊ะติดตามเบิ่งคลิปน้ำไปเอามาตลอดเป็นกำลังใจให้กันเนาะจ๊ะจังได๋ก็พอกันแม่ในคลิปหน้าเนาะจะมีเรื่องหยังมาเว้ามาคุยสู่กันฟังอีกเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงหมูของเฮาเนาะจ๊ะผู้เข้ามาเบิ่งคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามใหม่เด้อจ้ามาเป็น FC ใหม่ของป้าแอ๋วเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะพี่น้องอยู่ดีมีความสุขสุขุสุขคนนะจ้าร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงรวยๆทุกคนนะจ้าสู้ๆเด้อจ้าผู้เป็นเลี้ยงหมูน้ำกันก็ดีสวัสดีจ้า